โอ้หัวหน้าด้วยทุกคนต้องตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวต้องทำอย่างนี่จอสติฟถ้าคุณจำที่เขาพูดได้เดี๋ยวคุณก็จะพูดได้งั้นจูกับซูซานก็ต้องตั้งใจฟังเพราะเราจะรู้ว่าเขาพูดยังไงนะคะวิธีโตวาทีงั้นใครเริ่มก่อนคะงั้นหน่อยก็นั่งลงคนพูดยืนฟังนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะจะมาบอกว่าทำไมเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงแมวก็อย่างแรกก็คือหมาสามารถนำทางคนตาบอดได้อย่างที่สองก็คืออย่างถ้าเราเป็นผู้ชายอ่ะเราก็สามารถเอาหมาเป็นจีบสาวสามีได้อันนี้ต้องเป็นทิศของแต่ละคนก็เลี้ยงหมานี่ก็จะช่วยลดความเครียดก็สามารถพาไปไหนต่อไหนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ช่วยบำบัดจิตใจให้เราดีหมดแล้วเหรอคะหมดถ้างั้นคนแก่ได้ลองของเราเชิญค่ะเราเรียกว่าฝ่ายค้านนะคะส้มเป็นฝ่ายเสนอบอกว่ามีหมาดีกว่าแมวตอนนี้หน่อยจะเป็นฝ่ายค้านมีอะไรที่จะเสนอก็คือเลี้ยงแมวดีกว่าหมานะคะเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่สงบค่ะแล้วก็ไม่ซุกซนแล้วก็แบบรักสะอาดกว่าสุนัขกว่าหมาค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็แบบเอาใจคนเลี้ยงได้ดีอะค่ะหนูต้องโต้กลับด้วยว่าที่เขาพูดจริงไหมที่ว่าหมาได้ไหมนิดหน่อยต้องบอกว่าที่ส้มพูดว่ามีหมานี่ช่วยคนตาบอดแล้วแมวช่วยได้ไหมแมวช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ฉันดูตาบอดตาบอดโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะตอนนี้สองทีมต้องพูดเองแล้วใครจะพูดทีมไหนจะพูดก่อนทีมไหนพูดก่อนนะเป่ายิงฉุบเร็วซูซานเป่ายิงฉุบกับจอร์ดรู้จักเป่ายิงฉุบไหมซีเซอร์แอมเมอร์เปเปอร์ซูซานทำไมเป่ายิงฉุบงั้นใครจะเป็นคนพูดสามคนนี้ใครจะพูดขอโทรศัพท์ครูนิดหนึ่งหรือหยิบออกมาเลยเดี๋ยวครูจะจับเวลานะมีจำเป็นน้ำมีกินกระดูกมากินกระดูกน้ำมากินกระดูกกระดูกครับว่าชีวิตสุดท้ายผมลองตัวเองไม่จำเป็นไปไม่จำเป็นอาบน้ำให้แมวโอเคIndependent ข้อดีของแมวพูดเร็วข้อดีของแมวหนึ่งข้อดีของแมวไม่ต้องอาบน้ำให้แมวอะไรอีกสองแอนด์ด้วยสเก็ตcatch จับหนูเวลากินจับหนูได้จับหนูได้เร็วอีกแป๊บนึงหมดแล้วเร็วแอนโก้เป็นเงียบสำหรับกว่าชอบอยู่เงียบของมันเงียบแมวชอบอยู่เงียบๆอะไรอีก
รับนอนนานกว่านอนหลับนานกว่าหมาคิดคงดีห้าเลยหกสี่สามสองหมดเวลาแล้วจอร์ชหมดเวลาข้อดีของแมวงั้นสตีฟพูดข้อไม่ดีของหมาเร็วข้อไม่ดีของหมามีอะไรอ้าวเริ่มข้อไม่ดีของหมาหมาไม่ดีเพราะว่าเมนมาบ้าต้องเชื่อข้าวเยอะของเราต้องมาจะกินข้าวเยอะมากินข้าวเยอะเพราะว่าอยู่พยายามโน่นลองนอนละทุกคืนมาอยากอยากปะ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 เอาเสียงดังเสียงดังเสียงดังมาอันตรายจะเลือดจะตายเอชไอวีเรดิสจะมาต้องฝึกงานชายห้องน้ำต้องฝึกหมาใช้ห้องน้ำต้องฝึกมาใช้ห้องน้ำแล้วก็ต้องพาหมาเดินเที่ยวต้องพาหมาเดินเที่ยวอีกอะไรไม่ดีเดี๋ยวนิกจะเป็นคนสรุปต่อไปอ่ะผู้หญิงใครพูดข้อดีของหมาก่อนงั้นสุซานพูดข้อดีของหมาเริ่มมีหมาดีกว่าแมวเพราะว่าเราจะหมาจะรออยู่ที่หน้าบ้านจะรอแล้วที่หน้าบ้านแล้วเราก็พาหมาไปเล่นด้วยออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยได้แล้วก็ถ้าเราออกไปกับหมาถ้ามีคนแล้วหมาก็ต้องก็ปกป้องเราได้แล้วถ้าเราไม่อยู่บ้านหมาก็อยู่ในบ้านได้ไม่ให้ตายเข้าบ้านได้แมวด้วยแมวไม่ได้แมวก็นอนค่ะแมวก็นอนแมวนอนแมวนอนนั่งด้วยนั่งสอนใจแมวไม่สอนใจถ้ามีใครเข้าบ้านแมวไม่สอนใจก็นอนอยู่แมวมีดีตลอดมีอะไรอีกหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วอ่ะพูดข้อไม่ดีของแมวเร็วแมวไม่ดียังไงแมวมีเด็ดเด็ดเนี่ยค่ะจับมีด้วยถ้าแมวจับก็เจ็บค่ะมันกับมันไม่กับก็ที่ you can train them ไม่พูดอังกฤษก็ฝึกหมาให้อยู่นิ่งๆก็ไม่กับคนเออค่ะค่ะแล้วแมวก็เล่นด้วยไม่ได้แมวก็นอนเองแล้วก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวแล้วก็ออกกำลังกายด้วยไม่ได้ก็เลยหมาดีกว่าหมาดีกว่าแมวค่ะใจจะนัวใช่แมวก็นอนแมวก็นอนก็เลยไม่ออกกำลังกายกับหมาด้วยนัวคือเสื้อเนี่ยไม่แมวก็แต่งตัวไม่ได้แมวไม่ให้เราแต่งตัวก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อสวยๆแต่หมาได้เราไปใส่เสื้อหมาได้ใส่ซักแต่งตัวจูพูดด้วยช่วยพูดอย่างที่คิดฉันไม่เป็นไรแมวหมามีแมวทำไมแมวเป็นแมวไม่ดีแมวไม่ดีไม่ชอบคนไม่ชอบคนอะไรอีกควรคนอยากอยู่คนเดียวแมวชอบอยู่ตัวเดียวไม่ชอบอยู่กับคนต้องเช็ดตัวเองก็ใช้น้ำลายเหม็นไม่ยอมนะก็ตอนถ่ายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่อยากเรียนใช่อะไรอีกขอชิมหน่อยเลยขอ
ช่ไหมอะไรนะถ้าเราป่วยหมาก็อยู่ข้างๆได้แต่แมวไม่อยู่ข้างๆก็นอนเองแมวเป็นสัตว์ใช่สัตว์ขี้เกียจค่ะใช่ไหมหนีตัวไม่รักที่เขาพูดมาจริงไหมหมาไม่ดีกัดรองเท้าเออใช่รองเท้าแกงอะไรอีกไหมก็เก็บรองเท้าเก็บไปในตู้ผู้หญิงกับผู้ชายเรามีคนเล่า
นะเขาเห็นด้วยนะเขาบอกผู้หญิงใช้ภาษาไทยดีกว่านะโอเคพูดเยอะกว่าพูดเยอะผู้หญิงหรือผู้ชายใครพูดเยอะกว่ากันให้กี่คะแนน1หรือ2ให้ผู้หญิงกี่คะแนนให้ผู้หญิงกี่คะแนนให้หน่อยผู้หญิงผู้ชายใครพูดเยอะกว่ากันผู้หญิงผู้ชายได้น้อยก็ได้1อ่ะแล้วอ่ะผู้หญิงโอเคเข้าใจความเข้าใจฟังแล้วเข้าใจนะไม่ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจหน่อยเข้าใจผู้หญิงผู้ชายเข้าใจเหมือนกันหรือว่าไม่เข้าใจเข้าใจผู้หญิงผู้ชายเข้าใจไหมเข้าใจได้สองเท่ากันนะแล้วส้มอ่ะสองสองโอเคอ่ะส้มก็สองสองอ่ะพอแล้วใครชนะผู้หญิงผู้หญิงชนะไม่เต้ผู้หญิงเลยนะสองสี่8 10 12 14 16 17นะผู้ชายล่ะ2 4 6 8 10 11 12 13 15นิดหน่อยไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมผู้หญิงพูดเยอะกว่าผู้ชายปกติปกติแปลว่าผู้หญิงพูดมากใช่ไหมพูดมากแปลว่าที่สี่อ่ะงั้นแล้วเราขอบคุณน้องๆค่ะน้องๆมาช่วยขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you น้องขอบคุณน้องผู้ชายด้วยขอบคุณครับโอเคครั้งหน้าต้องพูดให้ดีกว่านี้ครั้งหน้าเราจะพูดว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครดีกว่ากันอันนี้ง่ายกว่าไหมอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า